วัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน Zoom หรือ Zoom Meeting นะหลังจากที่คุณครูโหลดแอปพลิเคชันนี้นะแล้วก็สมัครการใช้งานนะก็คือเข้าไป Sign Up นะย้ำนะครับ Sign Up ไม่ใช่ Sign In นะครับหลังจากสมัคร Sign Up เรียบร้อยโดยใช้อีเมลและพาสเวิร์ดมันจะแจ้งเตือนไปที่อีเมลของคุณครูนะให้ไปเปิดอีเมลแล้วคลิก Activate นะครับเพื่อยืนยันนะจากนั้นมันจะให้กรอกข้อมูลต่างๆนะรวมทั้งการตั้งค่าพาสเวิร์ดแล้วคุณครูถึงจะมาไซน์อินในโทรศัพท์มือถือนะโดยใช้อีเมลนะเพื่อไซน์อินนะกรอกพาสเวิร์ดเข้าไปเมื่อกรอกพาสเวิร์ดเสร็จแล้วป้อนอีเมลเสร็จแล้วให้คลิกที่ไซน์อินนะหวังว่าคงไม่มีใครลืมพาสเวิร์ดนะครับเมื่อ sign in นะก็รอสักครู่หนึ่งนะมันจะ connecting รอการเปิดโปรแกรมนะจากนั้นนะฮะจะมี new meeting กับ join นะให้คลิกที่ new meeting ก่อนนะครับกรณีที่เราเป็นผู้จัดประชุมนะให้เลือก new meeting นะตอนนี้เราเป็นผู้จัดหรือ host เองนะแล้วก็ไปตั้งค่าเปิดวิดีโอออนนะเลื่อนให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ usePersonal meeting id นะหรือ pmi นะก็จะได้เลข pmi เพื่อส่งให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็คลิก start นะครับจากนั้นก็จะเปิดกล้องนะไปไงต่อนะตอนนี้เมื่อเปิดกล้องแล้วให้แตะที่รูปเรานะก็จะมีเมนูด้านล่างขึ้นมานะเมนูไมโครโฟนเมนูกล้องนะครับแล้วก็เมนูแชร์เมนูparticipant นะครับตรง participant เนี่ยนะครับคลิกเพื่อเชิญคนเข้ามาประชุมกับเรานะเลื่อนมาที่แนะนำให้ใช้ copy URL นะเราก็คลิกที่ copy นะเพื่อที่จะส่งลิงก์นี้ไปใน LINE